นี้ค่ะอยู่กับแพรแล้วก็เจ้าน้องทับ9ค่ะในรายการฉายแววแหมวันนี้นะคะเราไม่ได้มาฉายแววเกี่ยวกับเรื่องของน้องทับ9นะคะแต่เราเนี่ยจะมาฉายแววเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆที่อยู่บนตัวน้องหมาแล้วก็น้องแมวนั่นก็คือเห็บนั่นเองค่ะแพรเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงรู้จักเห็บกันดีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ตามตัวสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแต่ถ้าแพรบอกอย่างนี้ค่ะว่าเห็บเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเมืองนะคะในป่าก็ยังมีค่ะและเห็บเนี่ยยังสามารถนะคะเป็นพาหะที่นำโรคมาสู่คนได้แต่กลับไม่ค่อยมีงานวิจัยที่ทำเรื่องนี้ออกมาค่ะดังนั้นวันนี้นะคะรายการฉายแววของเราเนี่ยจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียในเห็บป่าที่ถือได้ว่านะคะเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยเลยค่ะเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยที่เราวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเชื้อค็อกเซล่าครับในเห็บที่เชื้อค็อกเซล่าใช่ครับเป็นอะไรอะคะเชื้อนี้เนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถก่อโรคได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ครับเห็บที่กรีฑาเนี่ยต้องการศึกษามันไม่ใช่เห็บที่อยู่ในเมืองมันไม่ได้เห็บที่เกาะตามหมาแมวหรือว่าควายที่เราเคยรู้จักกันมาแต่ทำเห็บป่ามันแตกต่างกันยังไงอะคะเห็บป่าเนี่ยคือสัตว์โดยทั่วไปก็จะมีปากใช่ไหมครับในการที่ต้องหาอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างเห็บที่อยู่ในป่ากับเห็บที่อยู่ในสุนัขหรือแมวครับเห็บเนี่ยโดยปกติมันจะมีแท่งคือเหมือนกับว่าเป็นแท่งเจาะอยู่ข้างส่วนหน้าของมันซึ่งตรงแท่งเจาะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเห็บป่าเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นระยางยื่นออกมาตรงนั้นตรงแท่งตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเห็บสุนัขหรือว่าเห็บแมวเนี่ยจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วเรื่องของวงจรชีวิตหรือลักษณะนิสัยมันเห็บป่ากับเห็บเมืองนี่ต่างกันไหมคะวงจรชีวิตเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างก็คือว่าเห็บจะมีทั้งหมด3ระยะครับก็คือเป็นระยะตัวอ่อนระยะวัยรุ่นแล้วก็วัยเจริญพันธุ์ใช่ถ้าเกิดพูดง่ายก็จะมี3ระยะระยะตัวอ่อนมันจะแตกต่างจากระยะตัวเต็มวัยกับกลางวัยตรงที่ว่าตัวอ่อนจะมี6ขาซึ่งพอมันพัฒนาไปเป็นตัวระยะกลางวัยเนี่ยตัวกลางวัยมันก็จะมี8ขาแต่ว่าระยะกลางวัยมันจะยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ก็คือช่องเปิดรูสืบพันธุ์นะครับก็คือมันจะพัฒนาในตอนที่มันเป็นอดัลต์เพราะฉะนั้น3สเตจจะต่างกัน3ระยะเนี้ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเห็บก็ต้องบอกกันเลยว่าเป็นปรสิตอยู่ภายนอกถูกป่ะครับก็คือจะต้องมีโฮสต์ก็คือเจ้าบ้านครับก็คือเป็นสัตว์ที่เห็บจะไปเกาะเพื่ออิงอาศัยซึ่งเห็บเนี่ยมันก็จะฟักไข่บนโฮสต์ตัวนั้นที่มันเกาะอยู่ใช่พอมันฟักไข่ออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นระยะที่เรียกว่าระยะตัวอ่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะตัวกลางวัยก็คือระยะนิ้มใช่ระยะนี้มันก็จะเปลี่ยนโฮสต์เปลี่ยนไปเป็นอีกชนิดหนึ่งครับอย่างเช่นตัวแรกเป็นวัวตัวสองจะเป็นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นระยะนิ้มปุ๊บพอมันกินเลือดจากกระต่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนระยะใช่ให้กลายเป็นระยะตัวเต็มวัยหรือว่าเป็นระยะที่มีการสืบพันธุ์ได้มีเป็นวัยเจริญพันธุ์มันก็จะไปเกาะโฮสต์อีกชนิดหนึ่งค่ะแพทย์นึกว่าเห็บเนี่ยมันจะอยู่อาศัยบนโฮสต์เนี่ยเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมันอยู่กับวัวมันก็จะอยู่กับวัวมันก็จะไม่ไปกับกระต่ายแต่จริงๆมันสามารถไปได้หมดใช่ไหมคะมันสามารถจะเปลี่ยนโฮสต์ได้ครับรวมไปถึงมันสามารถมาอยู่บนตัวเราได้ปะคะใช่มันสามารถที่จะเกาะคนได้เช่นเดียวกันคนสามารถเป็นโฮสต์มันได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าตามธรรมชาติของมันอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเราถึงสนใจทำแบคทีเรียตัวนี้คะแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยเมืองนอกเนี่ยมีการทำงานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับตัวนี้เนื่องจากว่าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคคิวฟีเวอร์หรือไข้คิวชื่อทับศัพท์ครับใช่เพราะว่าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายคนจะไปอินเฟคที่คือจะไปติดเชื้อที่ตับมันเข้าร่างกายคนได้ด้วยเหรอคะใช่ครับมันจะเข้าทางกระแสเลือดใช่แล้วก็มันจะไปอินเฟคที่ตับคือถ้าเกิดอินเฟคที่ตับเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่ายังสามารถรักษาหายหรือว่าร่างกายคนเนี่ยยังสามารถที่จะคือรักษาตัวเองได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเชื้อตัวนี้เนี่ยไปติดเชื้อที่หัวใจผนังหัวใจจะทำให้เป็นเยื่อหุ้มผนังหัวใจอักเสบครับตรงนี้น่าจะอันตรายเพราะว่าถึงตายได้คนที่ติดเชื้อในลักษณะนี้คือพูดถึงความรุนแรงขนาดนี้แพทย์เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วว่าการติดเชื้อระหว่างแบคทีเรียที่อยู่ในเห็บตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาสู่ร่างกายคนได้ยังไงคะด้วยการกัดครับความจริงเชื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะติดได้หลายทางมากๆเลยก็คือว่าในเมืองนอกเนี่ยเขามีการทำปศุสัตว์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเห็บเนี่ยวัวเนี่ยเป็นโฮสต์หลักของมันอยู่แล้วเป็นโฮสต์ที่สำคัญของเห็บเมื่อเห็บตัวนี้เนี่ยไปเกาะวัวตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เชื้อในร่างกายที่อยู่ในเห็บนะครับมันสามารถส่งผ่านเข้าไปในวัวแล้วพอเชื้อเข้าไปในวัวเนี่ยเชื้อก็จะไปโตในวัวพอโตในวัวปุ๊บเชื้อนั้นสามารถส่งผ่านมาทางน้ำนมวัวได้และเราก็ดื่มนมวัวใช่เราก็ดื่มนมวัวซึ่งเมืองนอกก็มีคนติดเชื้อทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะถ้ามันอันตรายขนาดนี้เรามีวิธีการป้องกันไหมอะคะวิธีการป้องกันของเมืองนอกก็คือเขาจะเอาวัวครับลงไปแช่ในน้ำยาที่ฆ่าเห็บมันจะมีบ่อคือมีบ่อที่สามารถ คือป้องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่ให้เห็บมาอยู่ที่เกาะอยู่ที่วัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยมันคืองานวิจัยของเมืองนอกถ้ามันอันตรายขนาดนี้ทำไมเมืองไทยไม่ค่อยมีงานวิจัยเรื่องนี้ออกมาเลยอะคะเนื่องด้วยหนึ่งคือยังพี่ยังไม่มีงานวิจัยเรื่องเดียวมามากเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์คนติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับอาจจะยังไม่สูงหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามีงานวิจัยเบื้องต้นก็คือเป็นการดีเทคเชื้อก็คือเป็นการตรวจเชื้อในเห็บทั่วๆไปคือตรวจเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยเขาตรวจพบว่ามันมีคอกเซลล่าไลท์ก็คือเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะเหมือนนะแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มลงไปว่ายังไม่ฟันธงไปว่าใช่ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นงานที่ผมมาทำตรงนี้เนี่ยก็คือจะเจาะเกี่ยวกับแบคทีเรียตรงนี้ลงไปเลยว่ามันทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้ตัวตรวจสอบเฉพาะกับแบคทีเรียตัวนี้ครับแต่เราก็ไม่ได้ทำเห็บในเมืองนะคะทำไมเราถึงเลือกทำเห็บในป่าคะเห็บในป่าคือสปีชีส์ที่ทำอะครับมีความหลากหลายสูงแล้วก็ในป่าเนี่ยมีคนไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะหรือว่าไปเดินป่าไปศึกษาธรรมชาติอะไรเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีงานวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเห็บสปีชีส์นี้เนี่ยมันมีเชื้อหลายชนิดภายในตัวมันใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกทำเห็บตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในป่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดโรคกับคนได้เราก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับมันน่าสนใจมากค่ะสนใจจนพยอยากรู้เรื่องแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงเลือกจะทำเรื่องนี้ค่ะแรงบันดาลใจแรกก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยก็คือว่าชอบเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใช่ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราสามารถที่จะศึกษาได้หลายแบบในหลายมิติในงานวิจัยนี้เนี่ยมันยังให้มิติเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราพบว่าแบคทีเรียที่พบในเห็บในเมืองไทยเนี่ยมีตัวที่ก่อโรคคือมีลักษณะ DNA ที่เหมือนกับแบคทีเรียที่ก่อโรคที่เขามีในฐานข้อมูลอยู่แล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าเนี่ยในไทยมีแบคทีเรียก่อโรคจริงนะก็จะสามารถเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านการแพทย์ได้ครับใช่เพราะว่าเขาจะได้นำมาวินิจฉัยโรคได้ด้วยใช่แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบชีวะแบบขนาดนี้ใช่ไม่ได้ชอบชีวะแบบว่าเป็นวิชาเด่นๆเลยก็คือชอบวิทยาศาสตร์กว้างๆแต่ว่ามีอาจารย์คนนึงเนี่ยที่แบบว่าเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าชีวะมันเป็นเรื่องที่สนุกมันเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการเป็นเรื่องที่มันอยู่รอบตัวเราทำให้เรามีแรงบันดาลใจทางด้านการเรียนชีววิทยามากขึ้นเราก็ชอบตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วก็วางแผนตั้งแต่มัธยมปลายว่าแบบจะเข้าเรียนวิทยาศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาครับใช่ก็คือเอาความชอบสมัยที่เราเรียนเนี่ยมาเป็นการกำหนดว่าอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรใช่แล้ววันนี้ก็ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วใช่ครับนี่คือแรงบันดาลใจค่ะแต่ขั้นตอนการวิจัยเนี่ยเท่าที่ได้ฟังมาเพราะว่าถ้าเราเจาะลึกถึงขนาด DNA เนี่ยมันต้องมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อยใช่ไหมคะก็ต้องใช้ความละเอียดครับใช้ความต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องใส่ใจความใส่ใจสูงแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบสูงครับบอกกิจไปก่อนเลยว่าแพทย์บอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะคะว่าจะพามาเจาะลึกถึงเรื่องหลังงานวิจัยดังนั้นวันนี้ทุกอย่างที่กริดทำเราจะให้กริดทำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้ครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะอยู่ในห้องแลบแล้วเราต้องเริ่มต้นทำอะไรคะก็เริ่มแรกครับการงานวิจัยนี้เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเห็บใช่ไหมครับเห็บในป่าดังนั้นเนี่ยเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนก็คือในเมืองนอกเนี่ยเขาทำงานกับเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีงานเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องอิงเนื้อหาหรือว่าอิงข้อมูลวิธีการทำบางอย่างจากเมืองนอกจากเปเปอร์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีเปเปอร์ในไทยชิ้นหนึ่งครับที่เป็นอ้างอิงก็คือเป็นเปเปอร์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเองเป็นคอกเซลล่าไลท์ก็คือเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะเหมือนคอกเซลล่าแต่ยังไม่ได้ฟันธงลงไปแน่ชัดว่าเนี่ยคือคอกซิล่าจริงหรือไม่ใช่ใช่ก็เอาเปเปอร์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้เราก็จะเอาสิ่งที่ข้อมูลที่เราหาเนี่ยไปใช้ในการออกฟิลหรือว่าใช้ในการทำแลบภายในห้องแลบนอกห้องทดลองพอไปออกฟิลเนี่ยเราก็จะต้องการทำเก็บเห็บก็คือเก็บมาจากหลายๆโลเคชันหรือว่าหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็จะไปตามป่าเลยครับเป็นป่าแบบป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่อะไรเงี้ยซึ่งเห็บเนี่ยจะเกาะอยู่ใต้ใบไม้เราก็จะต้องพลิกใบไม้ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาก็ต้องหาหน่อยเพราะบางทีใบไม้บางใบก็ไม่มีซึ่งมันเกาะที่ใบไม้เนี่ยเพราะว่ามันรอที่จะมาเกาะเจ้าบ้านหรือโฮสต์ตัวต่อไปนั่นเองใช่เราก็ต้องตัดออกมาตัดใบไม้นะครับตัดออกมาแล้วก็เก็บใส่หลอดและอย่างนี้พอเราเข้าไปเก็บเห็บในป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอามาตรวจสอบเลยปะคะอ๋อยังครับเราต้องเอาเห็บเหล่านั้นเนี่ยมาแช่ตู้เย็นก่อนก็คือเพื่อให้มันตายคือตู้เย็นที่แช่เนี่ยจะมีอุณหภูมิ-80 องศาเซลเซียสตรงนั้นเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้ก็คือมันจะไม่ทำงานจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ซึ่งก็รวมถึงเห็บด้วยก็จะมีตัวอย่างจากเห็บที่แช่แข็งให้ดูด้วยครับจริงเหรอใช่ครับไหนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับกล่องนี้เลยนี่ก็อันนี้ก็ไปที่เก็บมาก็จะมีเยอะแยะมากมายซึ่งเพราะว่าบนตัวหนึ่งเนี่ยบนตัวสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเห็บหลายตัวมากโอ้สุดยอดมันเยอะมากแล้วนี่ตัวใหญ่มากด้วยตัวมันใหญ่เพราะว่าอันนี้เป็นตัวเมียครับคือดูดเลือดจากโฮ สต์หรือเจ้าบ้านมันเนี่ยออกมาเยอะมากนี่มันหาเห็บกันได้ง่ายๆกันขนาดนี้เลยเหรอคะเวลาเข้าป่าใช่ครับมันจะมีที่หนึ่งในโลเคชันนั้นๆที่เราไปเก็บที่จะมีความชื้นของเห็บสูงเป็นร้อยก็เคยใช่ไหมคะเป็นร้อยครับมีเป็นร้อยมาขั้นตอนที่2กันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องเอาเห็บเหล่านี้เนี่ยมาทำการระบุเพศกับระบุชนิดของมันคือลักษณะเพศผู้เพศเมียจะต่างกันยังไงคะถ้าเกิดเพศเมียเนี่ยเห็บมันมีเกราะใช่ไหมครับเกราะป้องกันผิวมันตัวเมียเนี่ยจะมีเกราะอยู่แค่1/3ครับแต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะมีเกราะป้องกันทั้งหมดของลำตัวเลยนี่คือความแตกต่างของตัวผู้และตัวเมียใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะโอ้เห็นแล้วอันนี้มันจะมีเกราะอยู่แค่นิดเดียวครับใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าเป็นตัวเมียครับถูกต้องแล้วเราต้องสังเกตส่วนอื่นอีกไหมคะเพราะอันนี้คือสังเกตคร่าวๆของตัวผู้หรือตัวเมียครับแต่ว่าถ้าเกิดจะระบุชนิดเนี่ยเราต้องสังเกตอย่างอื่นอีกว่าเห็บมันจะมีระยางข้างหน้าต่างกันใช่อย่างที่2ก็คือจะต้องดูเกราะมันเกราะแต่ละชนิดจะมีลวดลายต่างกันแล้วก็มีลักษณะของการเป็นมันจะมีกลีบครับที่ท้ายเกราะซึ่งบางชนิดมีบางชนิดไม่มีอย่างที่3ก็คือพลิกตัวมันหงายท้องแล้วก็ดูมันจะมีรูทวารใช่ไหมครับแล้วมันจะมีร่องที่อยู่เหนือหรืออยู่ใต้รูทวารร่องตรงนั้นเนี่ยสามารถใช้ระบุสปีชีส์ได้ซึ่งการดู3อย่างประกอบกันเนี่ยจะทำให้สามารถระบุชนิดของเห็บตัวนั้นๆได้ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือเป็นขั้นที่เราจะต้องเอาเห็บมาสกัดเอา DNA ออกมาเอา DNA ของแบคทีเรียซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเห็บตัวนั้นมีหรือไม่มีแต่เราต้องสกัดออกมาทุกตัวที่เราเก็บมาสกัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1ก็ต้องล้างเห็บก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบนตัวเห็บเนี่ยมีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแบคทีเรียอื่นยังไงขั้นที่2ก็คือเราต้องเปิดเซลล์หรือว่าเปิดตัวเห็บย่อยเห็บเพื่อให้เอา DNA ออกมาสกัดได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างเห็บเลยดีกว่าค่ะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องใส่แอลกอฮอล์ไปก่อนอย่างที่รู้คือแอลกอฮอล์มันก็มีฤทธิ์ในการกำจัดสิ่งสกปรกหรือว่าทำลายเชื้ออะไรอย่างนี้นะครับค่ะอันนี้ป่ะคะใช่ครับแอลกอฮอล์แล้วก็ดูดมาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้สารตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่ลงไปหลอดทดลองแล้วเนี่ยก็จะท่วมตัวเห็บพอดีมันขึ้นเป็นขาวๆเลยอะแล้วจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นเราก็ไปปั่นครับปั่นยังไงก็คือเป็นอัตโนมัตินะครับก็เราก็ปั่นไปโอ้เดี๋ยวแพทปั่นให้แพทปั่นเขาปั่นให้เขาปั่นให้เขาปั่นให้เขาปั่นเราปั่นเพื่ออะไรอะคะปั่นเพื่อให้มันชะล้างทั่วตัวเห็บนั้นก็เอามาเหวี่ยงครับเอามาเหวี่ยงเครื่องนี้คืออะไรอะคะคือเครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลางครับก็คือใช้เพื่อปั่นให้สิ่งที่อยู่ในแอลกอฮอล์เราชะล้างเนี่ยมันตกตะกอนลงมาแล้วก็ดูดออกครับแต่ว่าการเหวี่ยงเนี่ยก็ต้องมีตัวที่ทำให้มันสมดุลกันถ้าเกิดเราเหวี่ยงข้างเดียวเนี่ยมันจะเอ็นเพราะฉะนั้นเราก็เอาหลอดที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาใส่น้ำกันก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปในช่องตรงข้ามกันเพื่อนำมาปั่นเหวี่ยงนะครับค่ะหลังจากนั้นแล้วก็กดครับนี่พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูดแอลกอฮอล์ออกค่ะตอนดูดเนี่ยเราก็ต้องระวังเพื่ออย่าให้ตัวทิปเนี่ยไปโดนเห็บเพราะบางทีเนี่ยเห็บมันบางไปโดนเห็บเนี่ยมันจะแตกทันทีถ้าเกิดมันแตกปุ๊บสิ่งที่เราอยากจะได้ที่อยู่ในตัวเห็บเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะละลายไปกับสิ่งที่เราจะชะล้างต่อไปหมดคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่อีกแบบนี้2รอบทำแบบเดิมอีก2รอบเราล้างด้วยแอลกอฮอล์3รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเห็บเนี่ยสะอาดขึ้นแต่ยังสะอาดไม่สุดใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่หมดขั้นตอนการล้างเราจะใช้สารอีกตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะมีฤทธิ์คล้ายๆสารฟอกขาวครับมาล้างต่อตัวนี้3รอบเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเวลาใส่สารเนี่ยครับมันเห็บมันจะลอยขึ้นมามันต่างแอลกอฮอล์เมื่อกี้ใช่ไหมคะต่างครับสารที่มันลอยเนี่ยก็เพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าสารละลายที่อยู่ภายในตัวเห็บดังนั้นเนี่ยความหนาแน่นในตัวเห็บมันต่ำกว่าเนี่ยมันก็คือมันคล้ายๆมันเบากว่ามันก็จะลอยขึ้นมาก็เหมือนกับที่มนุษย์เราสามารถลอยอยู่บนทะเลเดซีที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงใช่เหมือนกันค่ะตอนนี้เห็บเรากำลังลอยอยู่ในน้ำทะเลเดซีอยู่ขั้นต่อไปคือต้องล้างด้วยน้ำกลั่นมาเลยครับนี่คือเป็นน้ำสะอาดคือไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยนี่ค่ะทำไมเราต้องล้างด้วยน้ำกัดรอบสุดท้ายด้วยคะการล้างกับน้ำใสก็คือการชะล้างสารทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็สารฟอกขาวในตอนแรกออกไปให้หมดครับเพราะบางทีมันอาจจะเกาะอยู่ตามขาแล้วมันจะไปรบกวนระบบอื่นที่เราทำต่อมาเราต้องล้างให้หมด รอบที่3ของสารตัวที่3ชาวว่าแพทเริ่มเชี่ยวแล้วค่ะไงต่อคะบอสครับจากนั้นเนี่ยบอสไม่ใส่ใจเราเลยคือเราต้องวิดน้ำมาก่อนครับให้หมดก่อนออกกำลังคอนเซนเทรตอยู่ใช่โอเคครับเรียบร้อยโอเคแล้วหลังจากที่มันสะอาดแล้วเราก็ใส่สารที่คงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างเข้าไปครับจากนั้นเราก็บดเห็บครับค่ะแล้วก็บดไปเลยเราก็จะเห็นว่ามันมีเลือดออกมาเยอะแยะมากมายตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบดออกมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีตะกอนภายในสารละลายเพราะฉะนั้นเวลาการดูดอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นแล้วยังไงต่อคะหลังจากที่เราบดเราต้องแยกกากมันทิ้งไหมหรือว่าไม่ต้องแยกกากครับแต่หลังจากที่บดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เอนไซม์เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยครับโอเคค่ะเสร็จแล้วครับเราต้องเอาไปอุ่นครับเพื่อให้สภาพอุณหภูมิเนี่ยมันเหมาะสมการทำงานของเอนไซม์ได้ค่ะอุ่นที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะ56องศาครับเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่เราต้องการซึ่งในเครื่องนี้น่าจะมีหลุมต่างๆก็คือเอาไว้ใส่หลอดทดลองเนี้ยแหละครับค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องจับเวลา3นาทีพอ3นาทีปุ๊บเราก็ต้องหยิบขึ้นมาปั่นแล้วก็ไปปั่นเบี่ยงเหมือนเดิมแล้วก็มาใส่ใหม่แล้วก็รออีก3นาทีแล้วก็ทำเหมือนเดิมปั่นและปั่นเบี่ยงแบบนี้ครับ3รอบเพื่ออะไรอะคะเพื่อที่จะทำให้เอนไซม์หรือว่าสภาพต่างๆเลยครับมันเข้ากันมันสามารถที่จะย่อยได้ทั่วถึงทั้งหลอดครับหลังจากที่เราทำครบ3รอบแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสารที่ได้นี้เนี่ยซึ่งมี DNA ในนี้แล้วครับแต่ว่ามันมีสารอื่นปนอยู่ด้วยเราก็ต้องเอามากรองครับกรองแล้วก็ปั่นอีก1รอบวิธีการกรองนะคะเราก็จะมีหลอดพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างบนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวเหมือนตัวกรองครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่รับสิ่งที่กรองออกมาโอเคซ้อนกันแบบนี้แล้วทำการเลยค่ะโอเคครับอันนี้คือเราใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะเอาไปปั่นเหวี่ยงเพื่อให้สารมันตกลงมาได้ค่ะตกลงมาครับอันนี้มันกำลังปั่นอยู่เหรอคะใช่ครับกำลังเพิ่มความเร็วในการหมุนอยู่จนกระทั่งถึงความเร็วที่เราตั้งไว้ก็ปั่นเป็นเวลา1นาทีคือเราตั้งไว้ 14,000 รอบต่อนาทีก็เปิดได้แล้วก็มาดูว่าปั่นเบี่ยงแล้วเนี่ยมันปั่นโอเคไหมครับอย่างนี้ก็คือมันก็จะลงมาแบบนี้ครับอ๋อลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราทำการปั่นเบี่ยงเสร็จแล้วนะครับพี่แพรเราก็จะได้สารเนี่ยออกมาแต่ว่าสารเราจะต้องการเนี่ยมันจะอยู่ติดอยู่บนตัวกรองตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะชะสารตรงนั้นลงมาแล้วก็ปั่นเบี่ยงแบบนี้อีก2รอบครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้สารใสๆแบบนี้ซึ่งสารใสๆแบบนี้เนี่ยก็จะมี DNA ของทั้งเห็บแล้วก็แบคทีเรียอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้วิธีการ PCR เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันมี DNA ของแบคทีเรียในเห็บตรงนี้จริงหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเห็บมันมีแบบแบคทีเรียน้อยใช่ไหมครับ DNA น้อยเราก็ต้องเพิ่มจำนวนสำเนาของ DNA ที่เราสนใจซึ่งก็ต้องเป็น DNA ของแบคทีเรียด้วยให้มันมากขึ้นเพื่อที่เราได้ตรวจสอบได้และตอนนี้เสร็จแล้วทำไงต่อคะตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอา PCR ประดับนี้มาตรวจสอบว่ามี DNA ของแบคทีเรียตัวนั้นจริงหรือเปล่าเริ่มแรกเลยเราก็ต้องผสมสีครับผสมสีตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่จะเอาสารตัวนี้ผสมลงไปแล้วเวลาเราหยอดลงไปในเจลเราก็จะเห็นว่าสารตัวนี้ลงไปในหลุมแล้วเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกให้แน่ชัดว่าถ้ามันใสเนี่ยเราก็จะไม่เห็นก็เลยต้องผสมสีลงไปด้วยใช่ถูกต้องโอเคค่ะมาพอเราหยอดสีไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการหยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ลงไปในหลุมของเจลค่ะทำไมเราต้องหยอดลงไปในเจลด้วยที่บอกแล้วเจลมันจะมีรูมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับการหยอดไปในหลุมเนี่ยก็เพื่อเอามันไปขังไว้ก่อนค่ะแล้วจากนั้นเราจะเร่งด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ DNA ที่เราต้องการเนี่ยแยกออกมาพอเร่งเสร็จปุ๊บเราได้อะไรต่อมาคะเร่งเสร็จเนี่ยเราจะได้ DNA แยกออกมาตามที่กระแสไฟฟ้าเร่งจากนั้นเราจะเอาที่เร่งด้วยกระแสไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปใส่ในเครื่องหนึ่งซึ่งมี UV ส่องลงมาการที่ UV ส่องเนี่ยจะทำให้เราเห็น DNA เป็นแถบๆครับซึ่งจะไปลิงก์กับคอมแล้วคอมก็จะแสดงภาพให้เราเห็นว่าบนเจลนี้มันมี DNA หรือเปล่ามันก็จะเป็นลักษณะเป็นแถบๆค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือ แบรนด์แท็บเนี้ยครับแท็บเนี้ยคือตัวเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณพูดง่ายคือเอาเป็นหน่วยคือ500ครับที่เราสนใจก็500เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า DNA ที่เราเอามาจากแซมเปิลแล้วมันมี500แสดงว่าเห็บตัวนั้นในแซมเปิลนั้นๆก็จะมีแบคทีเรียตัวนี้อยู่อ๋อแพทเข้าใจแล้วค่ะเราจะมีตัวทดสอบเป็นตัวกลางเพื่อถามหาว่าตัวที่เราจะต้องการทดสอบเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยมันตรงกันบ้างโดยสังเกตจากแถบของสีถ้าแถบตรงกันนั่นหมายความว่ามีแบคทีเรียชนิดที่เราต้องการอยู่ใช่ครับได้ดูจากขนาดก็คือเป็นขนาดนั่นเองส่วนอันนี้เนี่ยมันก็เห็นไหมครับมันจะเป็นแบรนด์จางๆซึ่งก็คือมีเหมือนกันแต่จะมี DNA ปริมาณน้อยกว่าตัวนี้นั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำขั้นตอนพิซซ่าแบบเดิมครับคือเรารู้ว่าตัวไหนเนี่ยมีเราก็จะตัวนั้นเนี่ยมาทำพิซซ่าเหมือนเดิมเพื่อให้มันมีมากขึ้นกว่านี้อีกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา DNA ตรงนั้นเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลรามาเพื่อซีเควนซ์ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาจะเป็นกราฟครับลักษณะของกราฟเราก็จะแบ่งผลจากกราฟตรงนั้นเนี่ยออกมาเป็นลำดับเบสแล้วลำดับเบสตรงนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกลางว่าแบคทีเรียที่เรามีอยู่ในเห็บเนี่ยมันตรงกับตัวไหนอยู่ฐานข้อมูลกลางเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยเป็นชนิดนี้นะชนิดนี้นะตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของการทำงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเรียกว่าเจาะลึกถึงเบื้องหลังเลยนะคะงั้นต้องถามว่าผลสรุปของการทำงานวิจัยของเราคืออะไรคะครับผลที่ได้ออกมานะครับก็คือทั้งหมดเราทำทั้งหมด132ตัวอย่างค่ะซึ่งใน132ตัวอย่างเนี่ยเราเจอเห็บที่มีแบคทีเรียตัวนี้42%แล้วใน42%เนี่ยเราก็สุ่มมาเพื่อจะดูว่าตัวไหนก่อโรคตัวไหนไม่ก่อโรคแบ่งเป็น2อย่างค่ะซึ่งเราพบตัวที่มันก่อโรคด้วยแล้วตัวที่มันไม่ก่อโรคด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราพบตัวที่มันก่อโรคก็แสดงมันก็มีสิทธิ์ที่จะแพร่เชื้อตัวนี้ไปสู่ภายนอกได้ครับคืออันนี้เราสุ่มมาแค่ไม่กี่ตัวอย่างเองอะแต่ว่าในจริงๆธรรมชาติอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเราพบว่าอัตราส่วนระหว่างเห็บเพศผู้กับเห็บเพศเมียเนี่ยมีอัตราส่วนในการพบแบคทีเรียตัวนี้แตกต่างกันโดยเพศเมียจะสูงกว่าใช่ครับที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าเพศเมียเนี่ยมันมีแหล่งอาหารรวมสมบูรณ์ซึ่งเพศเมียมันมีไข่ใช่ไหมครับเซลล์ไข่มันเป็นเซลล์ที่มีอาหารเลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยแบคทีเรียจะชอบอยู่ในเพศเมียมากกว่าเพศผู้แต่เพศผู้ที่มันมีเพราะว่ามันดูดเลือดเหมือนกันค่ะประเด็นที่3ก็คือว่าเราทำเห็บหลายชนิดใช่ไหมครับในสกุลนี้ในสกุลเดียวกันเราพบแนวโน้มว่าเห็บหลายชนิดเนี่ยและแบคทีเรียที่อยู่ตัวมันเนี่ยจะแตกต่างหลากหลายไปตามชนิดของเห็บใช่เราพบแนวโน้มอย่างนั้นในการทดลองอันนี้ครับอันนี้คือผลที่เราได้รับนะคะจากการทำงานทดลองชิ้นนี้ใช่ครับแล้วการพัฒนาต่อยอดล่ะคะเรามองไว้หรือเปล่าว่าเราจะเอาชิ้นงานนี้ไปทำอะไรต่อคือชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานแรกๆในประเทศไทยถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำต่อก็จะมีมากมายเช่นเราเจอว่าในธรรมชาติมันมีแบคทีเรียก่อโรคจริงๆดูซิว่าความชุกของโรคความชุ่มของโรคตัวก่อโรคเนี่ยจริงๆในธรรมชาติมันมีเท่าไหร่โดยการศึกษาในแต่ละแหล่งครับประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็ดูว่ามันมีสิทธิ์ไหมที่จะแพร่กระจายมาสู่ภายนอกมาหาคนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดมีโอกาสติดเข้าสู่คนอย่างเงี้ยเราก็เอาวิธีตรงเนี้ยไปใช้ได้ว่าคนไข้ติดเชื้อนี้จริงหรือเปล่าครับและคิดว่าผลงานหรือชิ้นงานของเราเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือสังคมยังไงได้บ้างคะก็อย่างที่บอกครับคือตัวนี้เป็นตัวก่อโรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการแพทย์ก็ได้รับไปเต็มเลยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีเรคคอร์ดจริงๆว่ามันก่อโรคเวลามีคนไข้เป็นโรคนี้บ้างจริงๆหรือว่าในอนาคตมีคนไข้ที่เป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าเนี่ยมันมีโรคนี้อยู่จริงๆนะอยู่ในธรรมชาติแล้วคนไข้ติดมาจากไหนได้บ้างครับงั้นแสดงว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวกรีฑาล่ะคะเราเรียนในห้องเรียนใช่ไหมครับเราก็จะรู้แบบหนึ่งรู้แบบหนึ่งเพื่อจะเอามาใช้แต่เวลาการมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามที่เรียนทุกอย่างการที่เราทำเนี่ยเราต้องมีการเขาเรียกว่าการพลิกแพลงโดยตัวของเราเองได้โดยการใช้เหตุใช้ผลในการทำการทดลองตรงนั้นแหละครับที่มันสำคัญในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์งั้นต้องถามถึงการมองถึงอนาคตดีกว่าว่าเรามองไว้ว่ายังไงบ้างตอนนี้เนี่ยวางแผนไว้ว่าก็คือเรียนต่อครับเรียนต่อแต่ว่าจะไปเรียนต่อในทางด้านพืชแต่ว่างานวิจัยที่ทำบอลปอตีเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยเรื่องคือมองกว้างๆครับจะเหมือนกับงานวิจัยที่จะทำตอนปอโทก็คือทำเกี่ยวกับดินเอเหมือนกันแต่ทำในพืชแทนที่จะทำในเห็บก็คือใช้เรื่องราวเดียวกันแต่ก็เอามาต่อยอดใน2แขนงสัตว์ไปแล้วเรามาต่อเรื่องพืชบ้างใช่ถูกต้องอันนี้คือตอนอนาคตในปริญญาโทครับในมุมมองของหลายคนนะคะเขาจะคิดว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยมันไม่รู้ว่าสามารถเลี้ยงตัวเองหรือทำเป็นอาชีพได้จริงๆหรือเปล่าในมุมมองของกิจมองเรื่องนี้ไงคะครับผมอยากจะบอกก่อนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นรากฐานของทุกๆสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยรากฐานทางวิทยาศาสตร์หรือความทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นดังนั้นการทำงานแบบนี้เนี่ยก็คือเราต้องมีใจรักในการทำงานถามว่าเรื่องเงินทองเนี่ยเพียงพอไหมก็ตอบว่าเพียงพอแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรารักที่จะทำงานสิ่งนั้นไหมแล้วก็เรา เราคิดไหมว่าถึงเราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นความรู้เอาไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกตั้งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองแค่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงมันก็พออยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าสิ่งที่เราใจเรารักเนี่ยมันสำคัญกว่าแล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมมันก็สำคัญกว่าเรื่องเงินทองเขาไม่ได้ดูแค่ตัวเองค่ะเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินทองแต่เขาดูถึงสังคมว่าเขาสามารถเอานำความรู้นี้ไปช่วยเหลือสังคมได้หรือเปล่าและนี่ก็คือความคิดของกริดนั่นเองค่ะและตอนนี้ถ้ามีน้องๆดูอยู่เนี่ยกริดอยากจะแนะนำอะไรน้องๆคะครับสาขาที่ผมเรียนหรือผมศึกษาอยู่เนี่ยก็คือเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการจัดจำแนกหรืออนุกรมวิธานสาขานี้เนี่ยเราขาดแคลนมากในเมืองไทยเรายังต้องการคนเพื่อที่จะมาเรียนเรื่องนี้และส่งต่อความรู้ทางด้านนี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปอีกและนอกจากจะส่งต่อความรู้แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการเอาความรู้ตรงนั้นไปใช้สร้างประโยชน์ต่างๆมากมายครับผมชอบเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าการที่เราแยกความแตกต่างเนี่ยเราไม่อยู่ที่ความเหมือนของมันแต่เราดูว่า2 สิ่งนี้มันต่างกันยังไงเราต้องดูความต่างให้ออกดูข้อยกเว้นให้ออกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมันแยกมาเป็นคนละชนิดได้ยังไงและวันนี้นะคะแพรก็ได้มาเรียนรู้นะคะเจาะลึกถึงเบื้องหลังของงานวิจัยชิ้นนี้มันเลยทำให้แพรนึกถึงประโยคนึงค่ะนั่นก็คือเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเห็บนี้นะคะมันสามารถส่งผลกระทบนะคะต่อทั้งมนุษย์ต่อทั้งสังคมต่อทั้งโลกใบนี้ของเราด้วยวันนี้ต้องขอบคุณกริดมากเลยค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักงานวิจัยชิ้นนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับพวกเราค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าแพลนเนี่ยจะมาเปิดพื้นที่ให้ใครได้ใช้แววกันอีกวันนี้เรา2 คนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ